สวัสดีจากอังกฤษค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้ก็ยังจะคุยเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 นะคะแต่ว่าจะพูดถึงในระดับโลกนะคะก็คือขณะนี้เนี่ยนะคะโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 เนี่ยกำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกนะคะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและเศรษฐกิจอย่างมหาศาลอยู่ขณะนี้ค่ะโลกก็ได้มีการเพ่งเล็งไปที่จีนนะคะว่าเป็นต้นตอของการแพร่กระจายโควิด -19 โดยสงสัยว่าอาจจะเป็นการจงใจนะคะในการสร้างไวรัสชนิดร้ายแรงเพื่อทำลายล้างนะคะหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุในการทดลองนะคะในห้องแลบกันแน่นะคะโดยรัฐบาลชาติตะวันตกเนี่ยนะคะตอนนี้ก็พยายามขอความร่วมมือกับจีนนะคะให้ส่งตัวอย่างไวรัสโควิด -19 ที่จีนเนี่ยเก็บได้ตั้งแต่ช่วงที่มีการระบาดแรกๆนะคะเพื่อเอามาใช้วิจัยผลิตวัคซีนนะคะช่วยรักษาคนป่วยทั้งโลกนะคะแต่จีนก็ให้การปฏิเสธนะคะไม่ให้ความร่วมมือใดๆเลยรัฐบาลตะวันตกเนี่ยจึงได้จัดทำนะคะการศึกษานะคะโดยมีการรวบรวมเอกสารข้อมูลหลักฐานเอาไว้นะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจีนเนี่ยจะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบนะคะแสดงความรับผิดนะคะต่อการผิดพลาดนะคะแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำนะคะที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้แก่โลกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอนะคะเป็นเอกสารของสื่อนะคะ Saturday Telegraph นะคะที่เขาได้เอกสารทั้งหมด15หน้าเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการศึกษาจากฝั่งรัฐบาลทางตะวันตกนะคะแล้วก็ได้นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์นะคะโดยมีประเด็นนะคะเป็นการศึกษาของรัฐบาลฝั่งตะวันตกนะคะที่เน้นไปที่2ประเด็นใหญ่นะคะก็คือ 1. ว่าจีนเนี่ยจงใจทำลายหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะซึ่งรัฐบาลฝั่งตะวันตกเองเนี่ยต้องการที่จะสืบหาต้นตอนะคะโดยเฉพาะในการระบาดจากคนสู่คนนะคะซึ่งการศึกษาตรงนี้ก็ระบุเอาไว้นะคะว่าเป็นการกระทำที่ให้เกิดอันตรายต่อประเทศอื่นนะคะด้วยการที่จีนเนี่ยได้ปกปิดข่าวของไวรัสอย่างเงียบเชียบหรือการหายตัวไปของแพทย์หลายคนที่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องไวรัสโควิด -19 เนี้ยนะคะโดยการทำลายหลักฐานในห้องแลบรวมถึงการปฏิเสธที่จะส่งตัวอย่างเชื้อไวรัสที่มีชีวิตนะคะให้แก่เหล่านักวิทยาศาสตร์ต่างชาติที่กำลังค้นคว้าวิจัยสกัดวัคซีนที่จะเอามารักษาอยู่ณขณะนี้นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นไปได้ว่ารัฐบาลออสเตรเลียได้ให้เงินสนับสนุนและศึกษาร่วมกันกับนักวิทยาศาสตร์จีนนะคะเพื่อที่จะศึกษาถึงการปรับแต่งสายพันธุ์โคโรนาไวรัสที่ตายแล้วซึ่งอาจจะส่งผ่านจากค้างคาวสู่มนุษย์โดยที่ไม่มีวิธีรักษาได้และอาจจะไม่ได้เป็นการศึกษาถึงต้นตอจุดกำเนิดของโควิด -19 ตรงนี้นะคะหน่วยงานข่าวกรองของหลายๆฝ่ายนะคะได้ทำการสืบสวนว่าไวรัสเนี่ยได้มีการแพร่กระจายจากความเลินเล่อนะคะของนักวิจัยในห้องแลบในวูฮานโดยนักวิทยาศาสตร์ดร.ฉีเชงลีได้เขียนเอาไว้นะคะในเอกสารซึ่งรัฐบาลฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาได้รวบรวมเอามาโดยดร.ฉีเซงลีเนี่ยนะคะเขาก็ได้เขียนถึงความกังวลของเขาอะนะคะโดยกล่าวว่างานวิจัยนี้เนี่ยเป็นการที่เขากำลังจะค้นพบตัวอย่างของโคโรนาไวรัสนะคะจากถ้ำในจังหวัดยูนานซึ่งมียีนคล้ายกับโควิด-19โดยมีความเกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสจากค้างคาวที่ไม่สามารถรักษาได้ซึ่ง
หัวข้อหลักของเอกสารของรัฐบาลตะวันตกเนี่ยนะคะได้รวมไปถึงการปฏิเสธถึงความร้ายแรงที่เกิดจากการติดต่อระหว่างคนสู่คนการเงียบหายหรือการสูญหายของบรรดาแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ออกมาพูดถึงกระบวนการอันเป็นหลักฐานของไวรัสซึ่งเกิดจากการศึกษายีนในห้องแลบรวมถึงการฟอกขาวให้แก่บรรดาตลาดขายสัตว์ป่าแล้วก็ตามมาด้วยการปฏิเสธที่จะให้ตัวอย่างไวรัสที่ยังมีชีวิตนะคะให้แก่นักวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาวิจัยนะคะซึ่งแกนนำสำคัญของทีมศึกษาไวรัสวิทยาจากสถาบันวูฮานที่ปรากฏชื่ออยู่ในเอกสารของรัฐบาลตะวันตกนะคะได้รับการฝึกนะคะหรือว่าการว่าจ้างโดย CSIRO นะคะ Australian Animal Health Laboratory นะคะหรือว่าศูนย์ทดลองสุขภาพสัตว์นะคะซึ่งใช้เป็นห้องทดลองไวรัสที่ตายแล้วในครั้งคราวที่มีชีวิตอยู่นะคะโดยรวมไปถึงการทดลองเชื้อไวรัสซาด้วยนะคะโดยเป็นความร่วมมือของ CSIRO เองนะคะและก็สถาบันวิทยาศาสตร์ของจีนที่ยังคงร่วมงานกันอยู่ถึงทุกวันนี้ด้วยนะคะโดยมีการอ้างอิงจากเว็บไซต์ของแผนกไวรัสวิทยาของสถาบันวูฮานนะคะโดยมีความกังวลว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมีความเสี่ยงมากเกินไปจึงเป็นเหตุให้บรรดานักการเมืองในรัฐบาลนะคะของมิสเตอร์สกอตต์มอริสันนะคะนายกออสเตรเลียจึงได้เข้าร่วมกันตรวจสอบนะคะพร้อมกับหน่วยงานข่าวกรองของ5ประเทศนะคะก็ได้แก่สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาและอังกฤษนะคะจึงเป็นที่มาของการศึกษาแล้วก็เอกสารตรงนี้ด้วยนะคะโดยแบ่งเป็นหลายหัวข้อนะคะหัวข้อแรกก็คือความเสี่ยงจากงานวิจัยครั้งคราวนะคะโดยบอกว่าด็อกเตอร์ฉีและทีมงานเนี่ยนะคะได้ทำการศึกษาถึงการสืบผ่านโคโรนาไวรัสนะคะจากครั้งคราวในห้องทดลองนะคะซึ่งอยู่ในขั้นที่3ที่4แล้วในเมืองวูฮานนะคะที่จังหวัดฮูเบยนะคะโดยที่อยู่ไม่ไกลจากตลาดวูฮานที่เป็นข่าวนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยด็อกเตอร์ฉีเนี่ยได้เก็บตัวอย่างไวรัสจากครั้งคราวนะคะ50ตัวอย่างแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็มี1ตัวอย่างนะคะที่ได้มีการวิจัยและพบว่ามียีนที่ตรงกับโควิด-19มากถึง 96% เลยล่ะค่ะซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะคะพอดร.ฉีเนี่ยได้ข่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคปอดบวมที่มีลักษณะเหมือนไวรัสนะคะเธอก็ได้พูดถึงความกังวลที่ทำให้เธอถึงขนาดที่ว่านอนไม่หลับเลยนะคะโดยเธอบอกว่ามันอาจจะเกิดมาจากห้องทดลองของเธอก็ได้ซึ่งหมายความว่าเธอจะต้องรับผิดชอบในการแพร่ระบาดครั้งนี้นะคะดร.ฉีเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นิตยสารวิทยาศาสตร์อเมริกันนะคะในบทความที่ได้ตีพิมพ์แล้วนะคะโดยบอกว่าโดยเธอเนี่ยได้พูดนะคะในคำพูดของเธอบอกว่ามันอาจจะมาจากห้องแลบของฉันหรือเปล่าแต่เธอกลับบอกว่ายีนของโควิด-19เนี่ยไม่ตรงกับการทดลองในห้องแลบของเธอสักแห่งเลยในขณะที่ฝั่งของรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยก็เห็นว่าไวรัสเนี่ยน่าจะมาจากตลาดสดในวูฮานแต่ความเป็นไปได้ของมันก็มีแค่ 5% เท่านั้นนะคะโดยคิดว่ามันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุรั่วไหลจากห้องแลบส่วนอเมริกานะคะได้มีรายงานออกมาว่าอเมริกาคิดว่าไวรัสเนี่ยน่าจะแพร่กระจายออกมาจากห้องแลบแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากตลาดสดที่มีการค้าขายสัตว์ป่าก็เป็นได้เพราะว่าตลาดสดที่ว่านี้เป็นแหล่งของโรคอื่นด้วย
แล้วก็เป็นต้นกำเนิดของโรคซาด้วยนะคะต่อมาในหัวข้อของการสร้างไวรัสชนิดร้ายแรงนะคะเอกสารการศึกษาของรัฐบาลชาติตะวันตกเนี่ยก็ได้ยืนยันนะคะว่าเมื่อปี2013เนี่ยได้มีทีมนักวิจัยนะคะซึ่งรวมถึงดร.ฉีคนนี้ด้วยนะคะได้ทำการเก็บตัวอย่างของค้างคาว Horseshoe นะคะจากถ้ำในจังหวัดยูนานซึ่งต่อมาเนี่ยได้พบว่าค้างคาวชนิดนี้เนี่ยมีไวรัสนะคะที่มีความเหมือนกับ SARS CoV-2 นะคะถึง 92% นะคะซึ่งไวรัสตัวนี้เนี่ยเป็นต้นตอก่อให้เกิดโควิด-19 ด้วยนะคะเอกสารนี้เนี่ยยังได้อ้างอิงถึงการสังเคราะห์โคโรนาไวรัสนะคะชนิดที่เหมือนกับซาโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการแพร่เชื้อค้างคาวสู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยในเอกสารนี้เนี่ยนะคะได้บอกว่ามีการทดสอบว่าเชื้อไวรัสนี้เนี่ยจะถูกส่งผ่านไปยังสายพันธุ์อื่นๆได้ด้วยหรือไม่แล้วยังได้บอกอีกว่าการศึกษาในเดือนพฤศจิกายน2015นะคะได้มีการร่วมกันกับมหาวิทยาลัย North Carolina นะคะโดยได้มีผลสรุปร่วมกันว่าไวรัสที่คล้ายซาร์สเนี่ยสามารถที่จะกระโดดจากค้างคาวไปสู่คนได้และไม่มีวิธีรักษาด้วยโดยการศึกษานี้เนี่ยยังได้ให้ข้อมูลถึงอันตรายใหญ่หลวงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทำงานวิจัยนี้ด้วยนะคะโดยระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะต้องเตรียมพร้อมและลดการแพร่ระบาดในอนาคตที่ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างอันตรายของการสร้างไวรัสที่มีความอันตรายร้ายแรงคำเตือนนี้นะคะคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์จึงจะสามารถเข้าใจได้ดีเอกสารของรัฐบาลตะวันตกได้ระบุเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังได้แปลความหมายนะคะเพื่อที่ให้เป็นการเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยระบุว่าแปลความหมายได้ว่าเพื่อตรวจสอบภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งก็คือความเป็นไปได้ที่จะเกิดการติดเชื้อสู่คนนะคะหนึ่งในผู้ร่วมเขียนงานวิจัยของดร.ฉีก็คือศาสตราจารย์ลาฟบาริกนะคะจาก North Carolina University นะคะได้ให้สัมภาษณ์กับ Science Daily นะคะในขณะนั้นเนี่ยว่าไวรัสชนิดนี้เนี่ยเป็นเชื้อโรคขั้นสูงและการรักษาเนี่ยได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ต่อต้านไวรัสซาร์ในปี2002นะคะและยาZmapนะคะก็ได้ใช้สู้กับเชื้ออีโบลาเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะมาใช้ควบคุมเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ค่ะนี่ก็คือจะเป็นการย้อนหลังไทม์ไลน์นะคะเพื่อที่จะให้เห็นภาพความเป็นมานะคะว่ามันมีการทดลองไวรัสมีการเก็บตัวอย่างไวรัสจากค้างคาวต่อเนื่องแล้วมีการศึกษาวิจัยนะคะจนให้ไทม์ไลน์มาเรื่อยๆนะคะต่อมาในเดือนมีนา2019นะคะดร.ฉีและทีมของเธอเนี่ยรวมถึงดร.เพ็งซูนะคะที่ทำงานอยู่ออสเตรเลียนานถึง5ปีเนี่ยได้ร่วมกันตีพิมพ์เผยแพร่บทรีวิวนะคะหัวข้อที่ว่านี่คือมีนา2019นะคะก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดในปลายปี2019ใช่ไหมคะก็คือ2คนนี้ได้มีการร่วมกันตีพิมพ์เผยแพร่บทรีวิวในหัวข้อค้างคาวโคโรนาไวรัสในจีนนะคะลงในวารสารทางการแพทย์ไวรัสโดยพวกเขาเนี่ยได้เขียนว่าการวิจัยตรงนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการถึงจุดอันตรายของไวรัสและความเป็นไปได้ในการสืบผ่านข้ามสายพันธุ์คุ้นๆไหมคะโดยมีการอธิบายถึงความสำคัญนะคะว่า
ความเร่งด่วนในการศึกษาเชื้อไวรัสโคโรนาในครั้งคราวในจีนเนี่ยเพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นไปได้ที่อาจกลายเป็นต้นเหตุแห่งโรคระบาดอีกชนิดหนึ่งนี่คือเหมือนว่าเขารู้ล่วงหน้าเขาสามารถที่จะ predict หรือว่าทำนายได้ล่วงหน้าว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นไปได้ที่ว่ามันจะเกิดโรคระบาดอันร้ายแรงที่เกิดจากเจ้าเชื้อไวรัสที่ดร.ฉีและทีมเนี่ยได้ทำการวิจัยมานะคะมันก็แปลกไหมคะแปลกมากว่าทำไมเขาถึงวิจัยเจ้าไวรัสตัวนั้นแล้วยังมีความกังวลด้วยว่ามันอาจจะมีการแพร่ระบาดเป็นโรคชนิดใหม่ขึ้นมาแล้วก็การศึกษาของในเอกสารของรัฐบาลตะวันตกนะคะยังได้บอกอีกว่าทางดร.ฉีเนี่ยยังได้มีการตรวจสอบด้วยว่าโปรตีนชนิดใดเนี่ยเป็นตัวสำคัญต่อการสืบพันธุ์ข้ามสายพันธุ์นะคะในขณะที่ในรีวิวของดร.ฉีเองเนี่ยยังได้ระบุว่ามีความเป็นไปได้อย่างสูงที่ SARS หรือ MERS มีความคล้ายกับการแพร่ระบาดโคโรนาไวรัสจะมีต้นเหตุจากค้างคาวและมีความเป็นไปได้มากว่าจะเกิดขึ้นในจีนทั้งนี้เนี่ยแม้ว่าจะได้มีการตรวจสอบว่าแลบแห่งใดของดร.ฉีเนี่ยที่อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดนี้แต่ดร.ฉีเองก็ยังไม่หยุดที่จะทำการทดลองวิจัยนะคะโดยเธอได้บอกว่ามันเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องหยุดยั้งการแพร่ระบาดทั่วโลกแล้วเธอก็ยังวางแผนที่จะเดินหน้าโปรเจกต์ของเธอในการจัดการกับไวรัสค้างคาวถ้ำเนี่ยนะคะให้เป็นระบบนะคะแต่ว่าไวรัสเนี่ยมันมีมากกว่า 5,000 สายพันธุ์เลยนะคะและเธอยังได้บอกว่าเจ้าไวรัสพวกนี้เนี่ยกำลังรอคอยการถูกค้นพบในค้างคาวทั้งโลกนี้นะคะแล้วเธอก็ยังได้พูดประโยคที่น่าตกใจมากนะคะว่าโคโรนาที่มาจากค้างคาวเนี่ยจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดมากมายนะคะซึ่งเธอให้สัมภาษณ์กับ Science American นะคะโดยเธอย้ำว่าเราต้องหาพวกมันให้เจอก่อนที่พวกมันจะเจอเราฟังแล้วขนลุกนะคะตรงนี้นี่ก่อนที่จะเกิดการระบาดนะคะหัวข้อต่อมาเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของออสเตรเลียนะคะเกี่ยวกับการระบาดครั้งนี้นะคะซึ่งก็เป็นการศึกษาของรัฐบาลทางฝั่งตะวันตกนะคะก็ได้บอกว่าดร.ฉีเนี่ยผู้เป็นผู้อำนวยการศูนย์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์ของจีนสถาบันไวรัสวิทยาวูฮานนะคะได้ใช้เวลาถึง3เดือนนะคะระหว่าง22กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมปี2006นู่นนะคะในการพบปะนักวิทยาศาสตร์ระดับท็อปนะคะขณะที่เธอทำงานอยู่ที่ CSIRO นะคะที่ออสเตรเลียในห้องปฏิบัติการสุขภาพของออสเตรเลียนะคะในขณะที่ทาง CSIRO เนี่ยไม่ได้เคยแสดงความคิดเห็นต่องานของเธอในขณะนั้นนะคะแต่ว่าในชีวประวัติและผลงานของเธอที่เขียนเอาไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันไวรัสวิทยาวูฮานได้ระบุว่าขณะนั้นเนี่ยเธอกำลังศึกษาไวรัสซาร์อยู่นะคะโดยมีข้อความว่ายาต้านไวรัสซาร์และยีนส์กำลังถูกทดสอบในแลบของสถาบันไวรัสวิทยาในวูฮานและแลบวิจัยสุขภาพของสัตว์ในจีลองออสเตรเลียด้วยนะคะนี่ก็คือรูปถ่ายนะคะของดร.ฉีนะคะที่หนังสือพิมพ์เทเลกราฟนะคะได้รับมานะคะเป็นรูปที่ดร.ฉีเนี่ยกำลังทำงานนะคะอยู่ในห้องแลบนะคะที่CSIRO ที่ออสเตรเลียนะคะในช่วงปี2006ค่ะ
ซึ่งภาพนี้ก็ได้มาจาก The Daily Telegraph นะคะ .com.au นะคะของออสเตรเลียนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทความที่ได้นำมาพูดคุยนะคะนำมาแปลแล้วพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะและในส่วนของทีมงานหนึ่งในทีมงานของเธอนะคะก็คือดร.เพงซูนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นหัวหน้าโปรเจกต์นะคะในการศึกษาการติดเชื้อไวรัสค้างคาวและภูมิคุ้มกันนะคะที่สถาบันไวรัสวิทยาวูฮานนะคะและเขาเนี่ยได้ใช้เวลา3ปีนะคะในช่วงปี2011ถึง2014นะคะที่ Australian Animal Health Laboratory นะคะที่ออสเตรเลียนะคะโดยเขาถูกส่งไปนะคะโดยรัฐบาลจีนเพื่อที่จะศึกษาระดับด็อกเตอร์นะคะที่ CSIRO นะคะในช่วงปี2009ถึง2010ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางดร.ซูเนี่ยนะคะเขาก็ได้จัดการหาค้างคาวป่านะคะที่ยังมีชีวิตจากควีนส์แลนด์นะคะเอาเข้ามายังห้องแลบในรัฐวิกตอเรียนะคะแล้วก็ทำให้ค้างคาวเนี่ยตายเพื่อที่จะได้แยกชิ้นส่วนแล้วก็นำไวรัสที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะเอามาศึกษาในขณะที่สมาชิกวุฒิสภาออสเตรเลียนะคะซาร่าเฮนเดอร์สันเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากนะคะที่นักวิทยาศาสตร์จีนเนี่ยได้ทำการศึกษาวิจัยไวรัสค้างคาวที่ CSIRO ในจีลองรัฐวิกตอเรียนะคะซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียและจีนนะคะเธอก็ยังได้บอกอีกว่าเราจำเป็นต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งกับโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติซึ่งอาจจะเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติและความปลอดภัยทางชีวภาพของเราในขณะที่อเมริกาเนี่ยนะคะได้ตัดเงินช่วยเหลือแก่สถาบันไวรัสวิทยาวูฮานนะคะแต่ CSIRO เนี่ยก็ไม่ได้ตอบคำถามนะคะว่าจะยังคงให้ความร่วมมือกับทางวูฮานอยู่อีกหรือไม่นะคะเพียงแต่บอกว่ายังให้ความร่วมมือกับองค์กรการวิจัยจากทั่วโลกนะคะเพื่อที่จะหยุดโรคต่างๆนะคะหัวข้อต่อมาการวิจัยคุ้มค่ากับการเสี่ยงหรือไม่ในเดือนตุลาคม2014นะคะสหรัฐเนี่ยได้ยกเลิกการสนับสนุนการทดลองที่อาจจะทำให้เชื่อที่อาจจะทำให้เชื้อไวรัสอันตรายแพร่กระจายด้วยความกังวลว่ามันอาจจะเกิดการแพร่ระบาดทั่วโลกได้นี่คือปี2014นะคะแต่ในความกังวลตรงนี้เนี่ย CSIRO ก็ยังคงร่วมทำงานและให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยแก่สถาบันไวรัสวิทยาวูฮานอยู่นะคะขณะที่ The Saturday Telegraph นะคะก็ได้สอบถามไปที่ CSIRO นะคะถึงจำนวนเงินที่ใช้ในการวิจัยร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์จีนนะคะและสถาบันไวรัสวิทยาวูฮานนะคะแต่ว่า CSIRO ก็ไม่ได้ให้คำตอบนะคะในขณะที่สถาบันวูฮานเนี่ยก็ยังคงมีรายชื่อของ CSIRO ในฐานะที่เป็นพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมงานวิจัยอยู่นะคะในขณะที่สหรัฐเนี่ยได้แยกตัวออกมาตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสแล้วนะคะขณะที่ชุมชนวิทยาศาสตร์ก็ได้มีข้อถกเถียงอย่างมากถึงความคุ้มค่าหรือไม่ต่อการพัฒนาไวรัสเพื่อต่อต้านและการหยุดการแพร่กระจายทั่วโลกในขณะที่การรั่วไหลของไวรัสสามารถจะทำให้การเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสไปทั่วโลกได้และยังมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการทดลองที่สถาบัน
ไวรัสวิทยาวูฮานกำลังศึกษาจากไวรัสอันตรายเหล่านี้เมื่อวันที่19มกราคม2018นะคะ The Washington Post ก็ได้เปิดเผยว่านักวิทยาศาสตร์ของสถานทูตอเมริกาและเจ้าหน้าที่การทูตในปักกิ่งได้เข้าเยี่ยมห้องทดลองและส่งคำเตือนไปยังกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในเชิงปฏิบัติการและการจัดการที่อ่อนด้อยในช่วงที่กำลังมีการวิจัยโคโรนาไวรัสจากค้างคาวค่ะโดยได้ระบุว่านะคะว่าระหว่างการร่วมสังเกตการกับนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันไวรัสวิทยาวูฮานเนี่ยพวกเขาได้บันทึกเอาไว้ว่าห้องทดลองใหม่นี้ขาดแคลนนักเทคนิคที่มีความชำนาญและนักวิจัยซึ่งจะต้องควบคุมการปฏิบัติการในแลบนี้หัวข้อต่อมาไวรัสอาจจะไม่ได้เกิดจากในห้องทดลองมีข้อตกลงเป็นฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ว่าไวรัสเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากตลาดสดแต่หน่วยงานสายลับของสหรัฐยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะว่าคณะกรรมการข่าวกรองกำลังสืบสวนว่าโควิด-19เนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุในแลบวูฮานหรือไม่ด้านรักษาการผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐริชาร์ดเกรเนลนะคะบอกว่าไวรัสเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในห้องแลบซึ่งเขาก็ได้ให้ความเห็นแก่ผู้ที่กำหนดนโยบายของรัฐไปแล้วด้วยชุมชนข่าวกรองยังมีความเห็นตรงกับฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ว่าโควิด-19 ไวรัสเนี่ยไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์หรือการตัดต่อทางพันธุกรรมแต่ชุมชนข่าวกรองจะยังคงสืบหาว่าการแพร่ระบาดแท้จริงแล้วเนี่ยเกิดขึ้นจากการติดต่อสัมผัสสัตว์ที่ติดเชื้อหรือเป็นผลจากอุบัติเหตุในห้องแลบที่วูฮานถึงแม้คำแถลงของมิสเตอร์เกรโนและฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ลงความเห็นว่าไวรัสไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากห้องแลบแต่จากลำดับของจีโนมในเอกสารการศึกษาของรัฐบาลซึ่ง The Telegraph ได้รับมานั้นเนี่ยระบุว่าไวรัสถูกสร้างขึ้นขณะที่ South China University of Technology Researchers ก็ได้ตีพิมพ์การศึกษาเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยสรุปความได้ว่านักฆ่าอย่างโคโรนาไวรัสอาจจะเกิดขึ้นจากห้องแลบในวูฮานอาจจะต้องยกระดับความปลอดภัยให้สูงขึ้นในห้องทดลองทางชีวภาพที่มีความเสี่ยงสูงนี่ก็มีนัยยะบางอย่างนะคะแต่การศึกษานี้ได้ถูกถอดออกนะคะเพราะว่าไม่ได้รับการสนับสนุนโดยการพิสูจน์ทางตรงซึ่งอ้างอิงถึงผู้เขียนนะคะที่พยายามจะสื่อให้เห็นว่าไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดให้คำยืนยันหรือปฏิเสธการนำเสนอนี้ซึ่งนักวิจัยยันทรงห่วงนะคะได้บันทึกข้อความนี้เอาไว้เมื่อ5มีนานะคะทั้งนี้เนี่ย The Saturday Telegraph พูดตีพิมพ์ข้อมูล15นี้นะคะเขาก็ได้บอกว่าThe Saturday Telegraph เองเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าการศึกษาของ South China University of Technology Researchers เนี่ยนะครับมีความน่าเชื่อถือเพียงแต่ว่าเขาได้นำเสนอเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกรวบรวมเอาไว้กับเอกสารวิจัยที่รัฐบาลตะวันตกได้ทำไว้นะคะหัวข้อต่อมาการที่จีนปกปิดตัวอย่างไวรัสที่เก็บได้ในระบาดช่วงแรกเอกสารการศึกษาของรัฐบาลฝั่งตะวันตกนะคะก็ได้พูดถึงการปราบปรามยกเลิกและการทำลายหลักฐานและข้อบ่งชี้ว่าตัวอย่างไวรัสที่ได้ออเดอร์เอาไว้เนี่ยได้ถูกทำลายนะคะทั้งที่
Genomics Labs การกวาดล้างทำความสะอาดตลาดค้าสัตว์ป่าการไม่แชร์การจัดลำดับจีโนมแก่สาธารณะการปิดแลบในเซี่ยงไฮ้โดยอ้างว่าเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องบทความทางวิชาการถูกตรวจสอบโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารถูกเก็บเป็นความลับทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้เห็นว่ารัฐบาลจีนนะคะทำการปกปิดข้อมูลของโคโรนาไวรัสโดยทำให้เสียงของเหล่าหมอที่ออกมาพูดเนี่ยกลายเป็นความเงียบการทำลายหลักฐานจากวูฮานแลบและการปฏิเสธการให้ตัวอย่างไวรัสที่มีชีวิตแก่นักวิทยาศาสตร์นานาชาติที่กำลังคิดค้นวัคซีนด้วยนะคะสหรัฐและประเทศอื่นๆเนี่ยได้ทำการร้องขอตัวอย่างเชื้อไวรัสนะคะที่มีชีวิตจากเคสโคโรนาไวรัสที่อุบัติในระยะแรกซึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้นะคะว่าไม่มีการตอบสนองคำร้องขอจากจีนนะคะหัวข้อต่อไปเจ้าหน้าที่แล็บได้หายตัวไปมีรายงานว่านอกจากบรรดาหมอนักกิจกรรมนักข่าวและนักวิทยาศาสตร์ต่างหายตัวไปหลังจากที่ได้มีการพูดถึงโคโรนาไวรัสหรือได้มีการวิพากษ์วิจารณ์การตอบสนองต่อไวรัสของเจ้าหน้าที่จีนแล้วนะคะก็ไม่มีเคสไหนที่จะน่าสนใจแล้วก็น่าเป็นกังวลมากไปกว่าเคสของห่วงยางหลิงนักวิจัยของสถาบันไวรัสวิทยาวูฮานนะคะสื่อจีน The South China Morning Post เองก็ได้รายงานถึงข่าวลือนะคะที่บินว่อนอยู่บนโลกโซเชียลของจีนในขณะนี้นะคะว่าเธอเนี่ยเป็นคนแรกที่ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อและรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์ผู้ป่วยนะคะต่อมาก็มีรายงานถึงการหายตัวไปของเธอพร้อมกับประวัติและรูปภาพของเธอนั้นได้ถูกลบไปจากเว็บไซต์ของสถาบันไวรัสวิทยาวูฮานด้วยล่ะค่ะและเมื่อวันที่16กุมภานะคะทางสถาบันก็ได้ปฏิเสธข่าวว่าเธออยู่ที่ศูนย์ผู้ป่วยแต่บอกว่าเธอเนี่ยยังมีชีวิตแล้วก็สบายดีแต่นั่นก็ไม่มีหลักฐานออกมาพิสูจน์นะคะว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หัวข้อต่อไปพูดถึงเรื่องของการทำลายหลักฐานวันที่31ธันวาคมเจ้าหน้าที่ทางการจีนได้เริ่มเซ็นเซอร์ข่าวของไวรัสออกจากเครื่องมือค้นหาทางอินเทอร์เน็ตการลบคำที่เกี่ยวกับไวรัสรวมถึงคำว่าความผันแปรของซาร์สคำว่าวูฮันตลาดอาหารทะเลและคำว่าโรคปอดอักเสบโดยไม่รู้สาเหตุวูฮันหรือภาษาอังกฤษวูฮันอันโนนูมีเนียนะคะวันที่1มกราคม2020ยังไม่มีการสืบสวนเพื่อหาต้นเหตุของไวรัสขณะที่ตลาดอาหารทะเลวูฮันถูกปิดแล้วก็ฆ่าเชื้อ The New York Times ได้รายงานว่าสัตว์แต่ละตัวและกรงของพวกมันเนี่ยไม่ได้มีการฆ่าเชื้อการกำจัดหลักฐานว่าสัตว์ชนิดใดอาจเป็นแหล่งของโคโรนาไวรัสและประชาชนคนใดได้ติดเชื้อแต่ยังมีชีวิตรอดคณะกรรมการสุขภาพได้สั่งการให้บริษัทจีโนมิกหยุดการทดสอบหาไวรัสชนิดใหม่และให้ทำลายตัวอย่างไวรัสทั้งหมดด้วยนะคะต่อมาวันที่3มกราคมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนก็ได้สั่งให้นำตัวอย่างโรคปอดบวมวูฮานไปทดสอบหรือนำไปทำลายนะคะโดยไม่ออกประกาศสาธารณะเกี่ยวกับโรคที่ไม่รู้สาเหตุนี้บรรดาแพทย์ที่ออกมาพูดด้วยความกล้าหาญเกี่ยวกับไวรัสชนิดใหม่เนี่ยถูกคุมขังและถูกกักบริเวณนะคะได้แพร่สะพัดไปทั่วนะคะแล้วก็พร้อมกับคำเตือนจากตำรวจวูฮานนะคะที่ได้บอกว่าถึงพลเมืองทุกคนอย่าตัดต่อดัดแปลงข่าวลืออย่าเผยแพร่ข่าวลืออย่าเชื่อข่าวลือข้อความบน Twitter นะคะจาก The Global Times วันที่2มกราคมบอกว่าตำรวจในวูฮานได้จับกุม8ผู้ต้องหาที่ได้เผยแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับการแพร่ระบาด
ของการหาสาเหตุไม่ได้นะคะโดยใช้คำว่าโดยใช้คำว่านะคะ Hashtag โรคปอดบวมนูมีเนียนะคะนูโมเนียนะคะรวมถึงยังได้มีการโพสต์ข้อความออนไลน์ว่ามันคือ SARS สิ่งนี้เนี่ยเป็นความจงใจให้เกิดผลต่อการเงียบของหมอคนอื่นๆที่เคยออกมาพูดนะคะดังนั้นความจริงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดในจีนเนี่ยยังคงเป็นความลับที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะได้ปฏิเสธต่อการร้องขอของโลกมาโดยตลอดเอกสารของรัฐบาลตะวันตกเนี่ยนะคะยังได้ระบุถึงการที่จีนออกมาปฏิเสธหลายครั้งเกี่ยวกับการแพร่ระบาดทั้งที่มีหลักฐานของการแพร่เชื้อจากคนสู่คนนะคะตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนยังคงปฏิเสธมาเรื่อยนะคะจนกระทั่งวันที่20มกราคมเอกสารนี้เนี่ยยังได้เปิดเผยถึงการเสแสร้งการแบนการเดินทางของจีนขณะที่ประนามออสเตรเลียและอเมริกานะคะที่ออกมาเปิดเผยว่าจีนเนี่ยปล่อยให้คนนับล้านออกจากวูฮานหลังจากมีการแพร่ระบาดและก่อนที่ปักกิ่งจะประกาศล็อกดาวน์เมื่อ23มกราคมค่ะคนนับพันบินไปต่างประเทศตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ปักกิ่งไปอเมริกาอิตาลีอินเดียออสเตรเลียประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่นๆเพื่อไม่ให้ประเทศอื่นได้มีการป้องกันตัวด้วยการจำกัดการเดินทางขณะที่จีนได้ประกาศเตือนอย่างเข้มงวดในบ้านของตัวเองในเอกสารนี้นะคะรัฐบาลฝั่งตะวันตกเนี่ยกำลังผลักดันให้เกิดการตรวจสอบที่สร้างความโปร่งใสในระดับสากลส่วนออสเตรเลียก็ได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระถึงการแพร่ระบาดทั่วโลกแต่จีนก็ได้ขู่จะตัดการค้าขายกับออสเตรเลียด้วยและจีนเองก็แสดงความโกรธเกรี้ยวต่ออเมริกาที่ร้องขอให้จีนแสดงความโปร่งใสในเรื่องนี้ค่ะขณะที่แอนดรูว์เฮสตี้ประธานรัฐสภาร่วมคณะกรรมการข่าวกรองของออสเตรเลียได้กล่าวหลังจากการปกปิดและการไม่ให้ข้อมูลของจีนว่าโลกต้องการความโปร่งใสในการสืบสวนการแพร่ระบาดในครั้งนี้นะคะโดยมีคำพูดนะคะว่าชาวออสเตรเลียนจำนวนมากได้รับผลกระทบเสียหายจากการจัดการกับโควิด -19 ที่ผิดพลาดของรัฐบาลจีนและถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทกันแท้จริงเช่นที่จีนได้พูดเอาไว้ดังนั้นเราต้องการคำตอบว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและนี้นะคะก็จะเป็นวันสำคัญนะคะในการปกปิดข้อมูลนะคะที่รัฐบาลฝั่งตะวันตกได้รวบรวมเอาไว้นะคะเริ่มจากวันที่9พฤศจิกา2015นะคะสถาบันไวรัสวิทยาวูฮานได้ตีพิมพ์การศึกษาโดยเปิดเผยว่าพวกเขาได้สร้างไวรัสชนิดใหม่ในห้องทดลองนะคะจากเชื้อ SARS-CoV วันที่6ธันวาคม2019 5วันหลังจากผู้ชายคนหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตลาดอาหารทะเลวูฮานได้เกิดอาการคล้ายโรคปอดบวมส่วนภรรยาของเขาก็ติดเชื้ออันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นการแพร่เชื้อจากคนสู่คนนี่คือวันที่6ธันวาคม2019นะคะวันที่27ธันวาคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนประกาศโรคชนิดใหม่ซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสชนิดใหม่โดยมีผลกระทบถึงคนไข้จำนวน180คนวันที่26ถึง30ธันวาคมหลักฐานของไวรัสชนิดใหม่ได้ออกมาจากข้อมูลคนไข้ในวูฮานแล้ววันที่31ธันวาคมเจ้าหน้าที่
ที่คอยดูแลทางอินเทอร์เน็ตของจีนเริ่มมีการเซ็นเซอร์คำค้นหาในโซเชียลมีเดียนะคะเช่นคำว่า Wuhan Unknown Pneumonia โรคปอดบวมที่ไม่รู้จักในวูฮานวันที่1มกราคม2020แพทย์8คนที่ได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับไวรัสชนิดใหม่ถูกคุมขังจำกัดบริเวณวันที่3มกราคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงของจีนได้ออกคำสั่งปิดปากวันที่5มกราคมคณะกรรมการสาธารณสุขวูฮานหยุดการเผยแพร่การอัปเดตรายวันของการเพิ่มขึ้นของเคสใหม่จนกระทั่งวันที่18มกราคมวันที่10มกราคมเจ้าหน้าที่จีนวางกวงฟากล่าวว่าการแพร่ระบาดอยู่ภายใต้การควบคุมและเกือบทั้งหมดก็เป็นอาการระดับปานกลางวันที่12มกราคมแลบของ Professor Chang Yongzhen ในเซี่ยงไฮ้ได้ถูกปิดโดยเจ้าหน้าที่โดยอ้างว่าเป็นการปรับปรุงให้ถูกต้องเป็นการปิดเพียง1วันหลังจากที่แลบนี้เนี่ยได้แชร์ข้อมูลการจัดลำดับของจีโนมิกสู่โลกเป็นครั้งแรกวันที่14มกราคมหัวหน้าคณะกรรมการสุขภาพของจีนหมาเซียเหวยได้เตือนเป็นการส่วนตัวแก่ผู้ร่วมงานถึงความเป็นไปได้ของไวรัสที่จะพัฒนาเข้าสู่สุขภาพของสาธารณชนวันที่24มกราคมเจ้าหน้าที่ในปักกิ่งห้ามสถาบันไวรัสวิทยาวูฮานแชร์ตัวอย่างที่เก็บเอาไว้กับมหาวิทยาลัยแห่งเท็กซัสวันที่6กุมภาพันธ์หน่วยงานควบคุมอินเทอร์เน็ตในจีนเข้าควบคุมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเข้มงวดวันที่9กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวและนักธุรกิจฟางบินหายตัวไปวันที่17เมษาวูฮานปรับยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจำนวน 1,290 รายนี่ก็เป็นรายงานการศึกษาของฝั่งรัฐบาลตะวันตกที่นำออกมาเผยแพร่เพื่อให้จีนเนี่ยออกมาเปิดเผยถึงที่มาที่ไปแล้วก็ยอมให้มีการตรวจสอบถึงการเกิดแพร่ระบาดโควิด-19 นะคะที่สร้างความสูญเสียมหาศาลไปทั่วโลกขณะที่จีนเองเนี่ยก็บอกว่านี่คือทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดเพื่อ discredit หรือโค่นล้มจีนนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าแม้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการคิดค้นวัคซีนเพื่อรักษาโควิด-19 ได้เป็นผลสำเร็จอย่างไรก็ดีนะคะโลกก็ควรจะต้องได้รู้ถึงข้อเท็จจริงที่มาที่ไปของการแพร่ระบาดของมหันตภัยไวรัสโควิด-19 นี้นะคะซึ่งจีนเองเนี่ยควรจะต้องให้ความร่วมมือนะคะแก่นักวิทยาศาสตร์นานาชาติหรือว่าความร่วมมือแก่ประเทศต่างๆนะคะเพื่อสร้างความโปร่งใสให้แก่จีนเองด้วยนะคะว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าเป็นความจงใจในการสร้างมหันตภัยไวรัสเพื่อการทำลายล้างนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะเป็นข้อผิดพลาดที่มันยังเบากว่านะคะเบากว่าข้อกังขาที่โลกคิดว่าจีนต้องการที่จะสร้างอาวุธชีวภาพที่ร้ายแรงจากไวรัสตัวนี้เพื่อที่จะนำมาประหัตประหารหรือว่าทำให้เกิดสงครามชีวภาพ
นะคะตรงนี้จีนต้องออกมาเคลียร์ด้วยนะคะส่วนตัวเลขการผู้ติดเชื้อนะคะของไวรัสโควิด-19ตอนนี้ทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวนะคะขณะเดียวกันเนี่ยในหลายประเทศก็ได้เริ่มลดจำนวนของผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตมีจำนวนลดลงนะคะในขณะที่หลายประเทศก็กำลังทำการค้นคว้ายาต้านไวรัสอยู่นะคะซึ่งคาดว่าเราคงจะได้เห็นคงจะได้รู้ข่าวดีกันอีกไม่นานนะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะประเทศไทยก็คงอีกไม่นานที่เราอาจจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกตินะคะแต่เป็นปกติแบบรูปแบบใหม่นะคะ New Normality ตอนนี้ก็คนไทยนะคะเพื่อนๆทุกคนก็รักษาสุขภาพแล้วก็ Keep นะคะGuard Higherนะคะก็ตั้งการ์ดเอาไว้ให้สูงขึ้นนะคะอย่าการ์ดตกนะคะก็เพื่อสุขภาพอนามัยของตัวคุณครอบครัวคุณนะคะเบื้องต้นแล้วมันก็จะส่งไปถึงสังคมแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นวิชาการไปหน่อยนะคะแต่ว่าอ่านแล้วคิดว่ามันน่าสนใจนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่ความคิดเห็นของตัวเองนะคะก็เพียงแต่แปลเอกสารตรงนี้ออกมานะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆฟังนะคะตั้งใจฟังมันอาจจะยากแล้วก็น่าเบื่อนิดนึงแต่ถ้าฟังแล้วก็ดูจากลำดับเหตุการณ์นะคะมันก็แปลกที่ว่าทำไมถึงมีการรู้ล่วงหน้าใช่ไหมคะจีนนักวิจัยของจีนเนี่ยรู้ล่วงหน้าถึงจะมาวิจัยไวรัสตรงนี้แล้วก็ยังรู้ล่วงหน้าอีกว่ามันจะเกิดการแพร่ระบาดสู่คนได้มันก็ทำให้ฝั่งตะวันตกก็อดคิดกันไม่ได้แม้กระทั่งเราท่านๆก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่ามันเป็นแค่โรคหรือว่าเป็นอุบัติเหตุทางห้องแลบหรือว่ามันเป็นการจงใจสร้างมหันตภัยไวรัสเพื่อที่จะทำลายล้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอย่างเดียวคือจีนต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ออกมาให้ความร่วมมือนะคะเพื่อที่จะมีการตรวจสอบร่วมกันให้เห็นถึงความโปร่งใสถ้าจีนเองเนี่ยไม่ได้ทำนะคะอย่างที่โลกตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็คงต้องจบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ